ดในปีจีเอ้ที่เกตนี่บ้านลำดวนเนี่ยโคกลำดวนแดงเพลหลังหลังข้าวจ้องมอหลังลูกตาลูกตาทำไมมันเธอรั่วเธอใจที่ทำให้ชาวบ้านเขาดูเพลเจริญเอาเวทเล่นนักข่าวไปสนิงได้เจ้าลูกตาลูกผู้ยกเลียนาตัวสร้างได้ทันข้าวข้าวเสร็จมันไม่มีงานมีการต้องไปทำมันเธอสลานมวยบ้องมาบอลนี่กิจกินได้ดีปีไรน้องถึงที่ต้องเธอดีมือลูกน้องวัดกินเนี่ยแต่เติมเรียนเลยนี่นี่วันในเฮนี่นี่วันเดิมนี้อะเดิมทุ่งจีเดิมอยู่ปนอโอ้ลูกเราจะน้องทุ่งเลยเนี่ยไหนที่นี่แวะมาดูอยู่ข้างๆวัดนะก็ถือโอกาสจะมาดูเขาหวานข้าวหวานอะไรเนี่ยปลูกข้าวเดี๋ยวดูนิดนึงไม่เคยได้เห็นนานแล้วยังไม่เคยได้เจอกันเนี่ยเป็นทุ่งนาหลังวัดสังแกวนารามนะตรงนี้ก็จะกลับแล้วก็เลยอยากจะเห็นบรรยากาศเขาทำนาแบบนาหวานเดี๋ยวนี้นาหวานสมัยก่อนจะเป็นเฉพาะนาดำเดี๋ยวนี้มีแต่นาหวานทั้งเลยจ้าเจริญพรคนเจ้านามุตสระตระคนเจ้านาบานมุตสระนะเออมุรับจ้างนี่เหรออ๋อรับจ้างเขาเหรออ๋ออาจารย์คนเนาะนู่นเดินไปนู่นเหรอจ้าอ๋อนั่นใช่ไหมอาจารย์คนเดินไปดูเขาหวานนะเขาหวานนี่เขาหวานใช้วิธีนี่หวานกันเนาะทำหน้าที่เขาหวานแบบนี้เหรอมันปลุกไม่ได้ใช้มือใช่ไหมเดี๋ยวนกสระนานี่นกกั้งไหนดูดิไปเดี๋ยวอาจารย์จะแอบถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องพ่นนะไม่ต้องหวานด้วยมือแล้วทำนาสมัยใหม่เนี่ยโหทันสมัยมากเห็นไหมมีเครื่องถ้าเขาหวานมือแล้วหวานอย่างนี้มันออกเสมอกว่าหวานมือใช่ไหมจ้าอ๋อแล้วมันง่ายดีด้วยวันหนึ่งหวานได้กี่ไร่อะโยมวันหนึ่งได้กี่ไร่อ่ะ30เบอร์โอ้เขาให้ไร่เท่าไหร่เนี่ยเหรอ60บาทเนาะเอาใช้ได้ดีดีเป็นอาชีพอย่างหนึ่งอ๋อเขาแล้วทางนี้เขาหวานยังทางนี้หวานยังยังอ๋อทางนี้ยังมันมีน้ำต้องเปิดน้ำออกใช่ไหมเขาหวานต้มหวานต้มแสดงหมายความว่าไงหวานทีหลังหวานทีหลังนาเปียกเอาเหรอมีนาเปียกนาแห้งด้วยเหรอนาแห้งทางโน้นน่ะนาแห้งต้องหวานก่อนอ๋อถ้านาแห้งต้องหวานก่อนเหรอค่ะอ๋อหวานก่อนแล้วไถอ้าวโยมเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ต่อมาก็เพิ่งรู้เนี่ยถ้าทำนาถ้ามีน้ำอยู่อย่างนี้เขาเรียกนาเปียกไถเสร็จเนี่ยไถเสร็จแล้วถึงหวานถ้านาแห้งหวานก่อนจะไถ
แล้วก็ได้ถ่ายกลบใช่ไหมนี่เห็นไหมเทคนิคการทำนาไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่รู้จักไม่ศึกษาจริงเนี่ยหวานไปเดี๋ยวก็มีแต่หญ้าขึ้นนี่ฝนไม่ตกแล้วนกก็มีเยอะด้วยต้องทำให้เป็นไหนดูเครื่องมันจะเป่ายังไงอ่ะมาก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่น่าสะพายเลยนะขึ้นไหลแล้วมั้งนะขึ้นบ่าเห็นไหมโอ้เดี๋ยวจานดูสิว่าหวานมันออกไงตามไปดูวิธีการเขาเรียกวิธีการแถวนี้เขาหวานแล้วนะหวานแล้วโยมแถวนี้หวานยังอ่ะไม่ได้ยินมั้งไปโอ้ดูอ๋อตรงนี้นาแห้งเนี่ยโยมเป็นอย่างนี้นาแห้งต้องหวานก่อนหวานก่อนแล้วก็ค่อยๆอันนั้นตามค่อยๆไถกลบเนี่ยดูดิพ่นออกอย่างนั้นเลยเนี่ยพ่นออกทางๆเนี่ยดูดิต้นออกเป็นละอองนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยมันก็สามารถคุมได้มันไม่ถึงก็ไม่ถี่มากนักเท่าไหร่ไม่ถี่มากเท่าไหร่ทางไถคนไถก็ไถไปคนฉีดพ่นนี่ก็พ่นไปธรรมชาตินะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ประยุกต์นะทำนาก็ถูกประยุกต์มาสมัยก่อนทำนาลำบากมากสมัยนั้นเด็กใช้นาดำจะมีความยากลำบากมากแล้วนี่มันจะออกจากท่อเนี่ยนะคนออกมาเขาสามารถที่จะหวานได้วันหนึ่งถึง30ไร่ฉะนั้นทำนาสมัยนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนี่ยคนที่เขาพอมีฐานะหน่อยก็จะมีเงินหน่อยก็คว้านซื้อไร่นานะสวนผสมไว้นะเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็ขายก็เยอะนะก็ขายได้ขายนากันเยอะเลยนะออกกุ้งแล้วก็จะเห็นเอาไม่นานแป๊บเดียวตรงนี้ถือว่าเขามืออาชีพเลยนะเนี่ยแปลงขนาดนี้เขาเดินก็เดินสองเที่ยวเองจากด้านโน้นจากด้านนี้เขาก็กะพอดีกะให้พอดีกันก็เรียกทำมนาแบบสมัยใหม่ถ้ามีที่ไว้ก็ถือว่าจริงๆถ้ามีน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์น่ะถ้าทำอย่างนี้สามารถทำได้ปีสองครั้งสามครั้งได้นะก
็การพัฒนาของคนเดี๋ยวนี้ทางโลกยุคปัจจุบันประเทศไทยอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยังดีก็ยังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้นะก็เรียกพัฒนาให้ทันนะก็คือสามารถประหยัดขนาดแรงงานหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคนทำนาจำนวนน้อยมาทำอย่างนี้ก็บางทีก็ไม่คุ้มค่าเช่ารถมีทั้งรถไถมีทั้งคนงานอย่างนี้นอกจากคนนั้นที่มีไร่นาว่ากันครับบางคนก็มี70-80ไร่หรือเป็นร้อยไร่ก็จะทำอย่างนี้น่าจะคุ้มนะถ้าฝนฟ้าดีพอเหมาะพอควรแต่ที่สำคัญคนที่จะทำนาได้อย่างนี้ดำนาให้มีประสิทธิผลก็เหมือนคนทำงานทั่วไปต้องใส่ใจต้องดูแลนะใส่ใจมาดูคันนามาดูน้ำดูอะไรพวกนี้นะต้องขยันนะที่สำคัญต้องขยันมันเพียรเนี่ยเจ้าของนาที่นี่ก็อดีตเป็นครูเก่านะท่านก็เป็นขยันเป็นครูที่ดีปฏิบัติเป็นครูสุดท้ายเกษียณขึ้นมาก็ช่วงเป็นครูเก็บออมรอมริบก็ซื้อได้จากมรดกทางตัวเองมั่งทางภรรยามั่งนะภรรยาก็เป็นข้าราชการเป็นอดีตพยาบาลนะประหยัดญาติกันแล้วก็เลยได้มาดูเสร็จแล้วก็เป็นคนรู้จักเก็บออมไม่กินเหล้าเมายานะนะมีศีลพร้อมฐานะทางการเงินเขาก็ดีทราบว่าซื้อที่ไร่นาก็เป็นร้อยๆไร่ไว้ตอนเป็นครูตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณได้2-3 ปีแล้วก็มายึดอาชีพนี้นะซึ่งบางคนแตกต่างไงเกษียณแล้วเมาเหล้ากินแต่เหล้าเมายาก็ไม่ไหวนะนี่ถึงใช้ได้อาจารย์พลอาจารย์พลนะหมอก็หมอแต๋วนะรู้ที่นี่อยู่หลังวัดสังแกวนารามก็อยู่ใกล้ๆกับถือโอกาสเข้ามาเก็บภาพนะบันทึกทิวทัศน์ต่างๆนะไว้นึกถึงอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปนะอาจารย์นี่ก็มีตามคณะก็จะปลูกพวกยูคาลิปตัสทิ้งไว้ทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายหน้านี้อากาศดีอากาศพอดีไม่ร้อนมากอยู่ที่ประมาณ25องศา24-25องศาถือร้อนมากก็ถือว่าดีคลิปนี้ก็ให้พวกเราได้ดูได้ชมเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนทุกคนทุกท่านนะด้วยเทอญ